คิดว่าตัวเองอะอยู่คนเดียวเก่งแต่ว่ามันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเอออยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ค่ะก็คือมุกสื่อไหนคนโยมมันว่าต้องมีแฟนต้องมีแฟนหรือเปล่าแต่จริงมันไม่จำเป็นคือมันจำเป็นค่ะว้าวคือถ้ามีก็ดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมุกตอนนั้นที่โพสเหงาขั้นไหนคะตั้งแต่เลเวลของเราแล้วก็เหงาประมาณหนึ่งมาตลอดเลยอะค่ะก็ไปจริงคือไอตอนที่โพสลงทวิตเตอร์มุกโพสว่าคิดว่าตัวเองอะอยู่คนเดียวเก่งแต่ว่ามันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเพราะว่ามุกว่าแบบมั่นไงฉันอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ไปเที่ยวกันกับเพื่อนที่เกาหลีทีนี้เพื่อนเขาขอ KETA พร้อมกันส่วนเราอะมีอยู่แล้วแล้วเขาว่าเหมือนมาไม่ผ่านแต่ตัวเราอะเรางบค่ะก็คือเราเห็นว่าเราจองตั๋วไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปต้องฟังซะหน่อยเราก็จะไปเราก็บินไปเลยคนเดียวแบบเชิดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบพอไปอยู่เราก็แบบมันนอยมากเลยอะค่ะแม่แบบว่าฟีลแบบเวลากินแบบหนูเป็นคนที่เวลากินข้าวชอบกินกับเพื่อนแล้วก็แบบอุ๊ยอร่อยกินอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่นี่คือแบบว่าเหมือนเจออะไรเราไม่รู้จะพูดกับใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือร้านเขาก็ตอกย้ำเราคือแบบคือมันต้องกิน2คนขึ้นไปหรือไม่ก็ต้องสั่งเซต2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเรากินหมดอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมต้องมาย้ำว่าอันนี้คือ2คนอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าที่เรากินอยู่คือ2คนหรอตรงไหนที่มันสะกิดใจที่รู้สึกว่าฉันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้แล้วหรือเหงาก็คือแบบพอมันเริ่มเข้าวันที่2วันที่3อ่ะค่ะมันก็เหมือนแบบว่าไม่สนุกแล้วค่ะมันก็รู้ตัวว่าถ้าคราวหน้าแล้วทิ้งตั๋วกันดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบอยู่บ้านกับพี่ชายน่าจะสนุกกว่าแล้วอะค่ะเพราะว่ามาคนเดียวด้วยความที่ตัวมุกก็เหมือนแบบมีความกระเปิบกระปั๊บมีอาการนั้นนะคะก็คือเวลาแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามจะแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขอะค่ะก็แบบโอลิฟยางแล้วก็ลองเครื่องสำอางเนาะแล้วก็แบบเสร็จมันก็หยิบอันข้างหลังมาจ่ายตังค์อย่างเงี้ยแต่ก็หยิบผิดอันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นด้วยอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเราแล้วจะก็ขอสัมภาษณ์ใหม่ถ้าเกิดได้สัมภาษณ์นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ว่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ค่ะก็คือเอาเริ่มใหม่นะพี่หนูขอโทษจริงพี่หนูคือเอาอันนี้เป็นหลักเลยอันนี้เป็นหลักเลยว่าไปอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ค่ะถ้าเราอยู่คนเดียวได้ทำคนเดียวได้ทำทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมีแฟนหรือเรามั่นคือมันมั่นไปเลยเฉยๆนะคะมันไปทางผิดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่เกาหลีกี่วันอยู่กี่วัน4วันค่ะก็อยู่ให้ครบเหมือนกันเพื่อได้ตั๋วกลับงกไม่ถูกงอแงกับใครอะไรอย่างนี้ไหมคะโทรงอแงกับพี่เมฆค่ะพี่ชายก็คือแบบว่าเขาก็เป็นห่วงเรามากเขาก็ค่อนข้างรู้อาการเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอะที่ผ่านมามุกไม่เคยอยู่คนเดียวเลยที่มุกบอกว่ามุกอยู่คนเดียวได้คือมุกอยู่กับพี่อยู่กับครอบครัวมาโดยตลอดแบบว่าอยู่24ชั่วโมงอะค่ะก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีแฟนแต่ว่าจะเป็นต้องมีคนที่ใช่ต้องมีเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะมันมีอาการแบบกระเปิบกระปั๊บอะไรเงี้ยมุกรู้สึกยังไงคนโยมมันว่าต้องมีแฟนต้องมีแฟนหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นคือมันจำเป็นค่ะคือถ้ามีก็ดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเห็นได้บอกให้คอร์ดคนเดียวว่านี่คือคอแล้วว่าจะไม่ต้องใช่แล้วคือหลายๆคนชอบบอกว่าอุ้ยแบบพอเขาเห็นว่าเราแบบสวยเลยไม่กล้ามาจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบแต่มุกก็คิดใหม่ว่าคือไม่สวยต่างหากเขาถึงไม่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่มุกก็สวยมันอ่ะเราสวยนะลูกหลายปีแล้วนะก็โสดนานเนาะกระแทกหลุดแรงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือแบบรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเดจาวูมากว่าแบบเนี่ยพอเราพาร์ท1ก็แล้วพาร์ท2ก็แล้วพาร์ท1อีกรอบพาร์ท2ก็ยังไม่มีใครจริงเหรอมันขนาดนี้เลยเหรอมันไม่มีใครแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรไม่โดนหรือว่ายังไงค่ะไม่มีเข้ามาน้อยด้วยค่ะแล้วก็ชอบมากมุกยุคใหม่เข้ามาน้อยด้วยแล้วก็แบบว่าไม่เหมือนไม่คิดกันอะไรเงี้ยแต่ก็เชื่อว่าแบบว่าจะต้องมีเนื้อคู่ของเราที่อยู่ในบนโลกใบนี้ค่ะอยากได้คนที่แบบว่ารับเราได้แต่เรารับยากนิดนึงแบบว่าเราก็เป็นคนแปลกๆอะค่ะ